การฮาร์ดรีเซ็ตของแว่น Pico 4นะครับเราจะใช้ปุ่ม Power กับปุ่มเพิ่มเสียงบนก้านแว่นด้านขวาโดยกดทั้ง2ปุ่มค้างไว้ประมาณ5วินาทีเมื่อกดค้างไว้แล้วให้สังเกตไฟ LED ข้างแว่นนะครับจะมีสีขาวกระพริบขึ้นมาเราเข้าไปดูในแว่นจะมีรูปAndroid เปิดพุงปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นพร้อมกับข้อความว่า No Command หรือว่าไม่มีคำสั่งนั่นเองในการเข้าสู่เมนูของ Android Recovery เราจะใช้ปุ่ม Power กับปุ่มเพิ่มเสียงอีกครั้งหนึ่งโดยกดค้างไว้1วินาทีแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าหากว่ากดแล้วเมนูยังไม่ขึ้นก็ให้ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งบางทีจะต้องกดให้พร้อมกันพอดีจังหวะเมื่อเข้าสู่เมนูของ Android Recovery เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ปุ่มเพิ่มลดเสียงเป็นตัวเลือกให้เราเลือกไปที่ VIP Data Factory Reset นะครับแล้วก็ใช้ปุ่ม Power เป็นตัว Enter กดลงไปแล้วก็ให้ยืนยันการ Factory Data Reset อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าการรีเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับก็เลือกปิดเครื่องโดยเลือกไปที่ power off แล้วก็กด power ปิดเครื่องจากนั้นก็กดเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าแว่น Pico กลับเข้าสู่ค่าตั้งต้นที่มาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว